าจารย์หนึ่งพานุวัฒน์เปลี่ยนลุคเป็นสาวบาร์บี้ร่วมงานด็อกเตอร์ยุ้ยฮาร์ทูฮาร์ทคอนเสิร์ตอีพี2ผุดโปรเจกต์ใหม่เอาใจสายมูเตรียมพาแฟนคลับบินลัดฟ้าไปไต้หวันเรียกได้ว่าปังมากๆสำหรับนักธุรกิจอาจารย์สายหมู่คนดังที่หลายๆคนรู้จักกันในนามอาจารย์หนึ่งพานุวัฒน์เชษฐรัตนนท์สินแสชื่อดังที่หลังจากพันตัวเองก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงขึ้นแท่นนักแสดงพร้อมผู้จัดภาพยนตร์ล่าสุดแปลงโฉมตัวเองเปลี่ยนลุคเป็นสาวบาร์บี้ร่วมงานดร.ยุ้ยฮาร์ททูฮาร์ทคอนเสิร์ต EP 2พร้อมเผยโปรเจกต์สุดปังเอาใจสายหมู่ด้วยการบินไปกับอาจารย์หนึ่งหมู่ยังไงรวยปังพร้อมเผยธุรกิจใหม่ล่าสุดเปิดตัวแบรนด์เสื้อผ้าและอัปเดตถึงเรื่องราวความรักงานนี้จะปังขนาดไหนไปติดตามฟังเพิ่มเติมกันค่ะเราก็เลยเราไม่เคยแต่งหญิงลองดูสักปีนึงจะไปอะไรแต่งให้จากอาจารย์ยุ้ยนะฮะดร.ยุ้ยนะฮะก็ออกมาน่ารักดีแต่ก็รู้สึกเขินๆเหมือนกันนะจริงๆพอนี้ดร.ยุ้ยมีคอนเสิร์ตอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในศิลปินอาจารย์ได้มีโอกาสได้ไปร่วมร้องกับดร.ยุ้ยในคอนเสิร์ตวันนี้ไหมคะไม่ได้ลองครับผมวันนี้มาเชียร์แล้วก็มาให้กำลังใจดร.ยุ้ยอย่างเต็มที่เลยนะครับในงานนี้ฮะวันนี้วันพรดร.ยุ้ยได้ไปค้ากับฮาร์ทูฮาร์ทคอนเสิร์ตครั้งที่สองแล้วโอเคเลยนะฮะคอนเสิร์ตครั้งนี้นะฮะยิ่งใหญ่นะครับก็ขอดร.ยุ้ยนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็เป็นวันสำคัญด้วยนะฮะก็มีความสุขเยอะๆนะครับแล้วก็ขอให้ทำงานแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับมีรอยยิ้มตลอดไปฮะผลงานล่าสุดผลงานล่าสุดตอนนี้ภาพยนตร์ใช่ไหมภาพยนตร์นะครับตอนนี้ก็ปิดกล้องไปเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวจะมีช่วงต้นปีหน้าอีกนะครับให้ติดตามกันน่าจะเป็นช่วงกุมภาเป็นต้นไปภาพยนตร์อีกเรื่องนึงใช่ครับเป็นภาพยนตร์เป็นซีรีส์แล้วก็ยังมีรายการด้วยนะครับเรื่องภาพยนตร์นี้คือแนวไหนคะอาจารย์โอ้โหต้องบอกว่าปิดซอยซอยหนึ่งเลยปิดซอยนี่หมายถึงปิดซอยถ่ายปิดซอยถ่ายนะปิดซอยถ่ายนะแต่เป็นภาพยนตร์ที่แบบว่าอาจจะเป็นแนวสนุกสนานบ้างอะไรเงี้ยค่าฟันค่าลบกันมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยก็อยากลองเปลี่ยนแนวดูบ้างใสๆน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่ตัวอาจารย์ก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์ในภาพยนตร์ด้วยเปลี่ยนครับเปลี่ยนเขาบอกว่าอะไรที่ยังไม่ทำก็ทำซะให้มีความสุขนะจริงๆพอเข้าวงการการเป็นนักแสดงเป็นทั้งผู้จัดเราได้อะไรใหม่ๆไหมฮะอาจารย์หนึ่งเลยคือทักษะการเรียนรู้เขาบอกว่าถ้าทฤษฎีอย่างเดียวแล้วไม่ปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่ได้เนื้อใช่ไหมครับฉะนั้นทำไปด้วยปฏิบัติไปด้วยแล้วก็เข้าใจมากขึ้นแล้วก็พัฒนาในเรื่องของภาพยนตร์พัฒนาในเรื่องของซีรีส์แล้วก็รายการออกมาหลายๆแนวให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันเรื่อยๆครับจะมีการดึงซุปตาร์คนไหนมาร่วมไหมคะอาจารย์โอ้แอบคิดอยู่เหมือนกันนะอาจจะเป็นเบอร์ต้นๆแต่เดี๋ยวอุบไว้ก่อนโดยใหญ่อย่างเรื่องที่แล้วที่ดึงพี่ทรายอะไรมาก็ประสบความสำเร็จใช่ครับประสบความสำเร็จมากเลยแล้วก็หนังเรื่องนี้ต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้กระแสดีด้วยนะครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าไปได้หลายประเทศนะครับแล้วก็เนื้อหาเนี่ยหลายๆผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยชอบมากนะครับชอบมากมีทั้งกระแสดีแล้วก็กระแสไม่ดีปนเปกันไปเอาว่ามันก็ต้องมีสองด้านเนาะจริงๆพอมาในวงการแล้วเห็นบอกว่างานก็ปังมากปีหน้ามันเป็นปีมูใครอยากไปทัวร์กับอาจารย์ปีหน้าเนี่ยนะเราต้องบอกเลยว่าเราจะไปทัวร์กันที่ไต้หวันนะครับทำไมอาจารย์ถึงเลือกไต้หวันรู้ไหมหนึ่งไต้หวันเนี่ยเป็นเกาะหนึ่งที่ต้องบอกว่าการไหลเวียนของธาตุเนี่ยดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทิศลมหรือธาตุต่างๆนะครับฉะนั้นการที่เราได้ไปขอพรที่นั่นเนี่ยอาจารย์ตัวด้วยตัวอาจารย์เองเนี่ยไปขอแล้วประสบความสำเร็จก็อยากให้ทุกท่านไปแล้วทำพิธีตามที่อาจารย์แนะนำนะฮะตามฉบับอาจารย์พนุวัฒน์เนี่ยก็จะประสบความสำเร็จครับแล้วทริปนี้ไปต้องบอกว่าพิเศษมากกว่าก็คือเรามีการจัดพิธีใหญ่ด้วยนะครับที่วัดหนึ่งเดี๋ยวยังไงติดตามกันนะครับโอ้โหปีหน้าต้องบอกว่าต้องขอพรองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับเพราะปีหน้าเนี่ยองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมเห็นว่าเป็นปีที่พระบริษัทกวนอิมเสด็จโปรดท่านคือพระผู้ซึ่งเมตตาขอได้ทุกอย่างเลยอย่างน้อยเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นพลังใจนะครับเป็นที่พึ่งนะฮะเห็นบอกว่ามูแล้วมีธุรกิจเพิ่มเป็นเกี่ยวกับเสื้อผ้าด้วยใช่ครับตอนนี้ก็ร่วมกับดีไซเนอร์ที่สนิทนะครับออกแบบเสื้อผ้าเป็นรอยจูบหรือยังไงเดี๋ยวลองติดตามกันดูแต่เป็นเสื้อผ้าที่น่ารักเพราะส่วนตัวแล้วเราเป็นคนชอบอะไรตะมุตะมิคนที่เรารักมาร่วมโปรเจกต์นี้ได้ไหมครับน
ไปแล้วเอาเก็บไว้ก่อนดีกว่าหมายถึงว่าแบบเรื่องหัวใจก็คือยังไงบ้างเรื่องหัวใจตอนนี้ก็แฮปปี้ดีครับเป็นกำลังใจที่ดีส่วนที่ดีซึ่งกันและกันเหมือนอาจารย์สวยขึ้นก็ห่วงกันเดิมไหมคะก็มีบ้างนะวันนี้แอบบอกว่าจะใส่โปอ้าวไม่ใช่แต่เขาก็รับรู้ใช่ไหมครับวันนี้เหมือนอาจารย์แตงหญิงรับรู้ครับงานดร.ยุ้ยเนี่ยเป็นงานที่สร้างสีสันงานหนึ่งฉะนั้นอะไรที่เรามาร่วมงานแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ตรีมอะไรนะบาร์บี้สีชมพูเชื่อไหมไปหาเสื้อผ้าวันเดียวไม่มีเวลานะฮะเพิ่งไปหาเสื้อผ้าแล้วก็เนี่ยฮะได้แบบนี้แหละฮะโอเคนะครับภายใน1วันสุดท้ายอาจารย์ฝากทัวร์ฝากธุรกิจเสื้อผ้าใหม่อะไรไหนละกันครับในเรื่องของอาจารย์อยากฝากเรื่องของทัวร์มากกว่าเรื่องของหลังนะครับทัวร์ตอนนี้เนี่ยก็จะเปิดรับอีกทีในช่วงประมาณเดือนกุมภานะครับอากาศกำลังดีด้วยที่ไต้หวันอากาศเย็นสบายนะครับส่วนเรื่องละครแล้วก็เรื่องภาพยนตร์นะครับก็ฝากติดตามช่วงเดือนกุมภาด้วยจะมีรายการน่าจะเริ่มเดือนกุมภานะครับพร้อมกับซีรีส์กันนะยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับแล้วคุณนี่รับรางวัลด้วยพรุ่งนี้ขอบคุณครับเป็นรางวัลที่โอเคนะผมว่าใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราติดตามนะฮะขอบคุณครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูไป